สบายดีอรุณาธรรมวันสุขหรืออรุณาเนาะเป็นศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงและก็เป็นอันทรอปเนอร์ก็มาได้เนาะเพราะว่าได้เห็นเมียทางเรื่องทัวริซึมแดและก็มีโปรดักชั่นเซอร์วิสอื่นๆอีกตอนนั้นเฮาอายุเกือบ24ปีแล้วเฮาบ่ได้เป็นเด็กน้อยธรรมดาผู้หญิงราว24ปีก็ไปเรียนต่อหรือผู้ชายก็ต้องแต่งงานแต่เฮาอยากมาเป็นศิลปินอยากมาเป็นนักร้องก็จะมีหลายๆเสียงเข้ามาบางเสียงก็จะบอกว่าอ้อเจ้าอายุหลายแล้วได้เจ้าควรจะแต่งงานดีบ่หรือว่าเจ้าสิไปเฮียนต่อดีบ่และอาชีพศิลปินเฮ็ดให้เจ้าสิกุ้มตนเองมันบ่ pay the bills you know อยู่แล้วหั่นน่ะอันว่าความจริงเนาะแต่ว่าตอนนั้นเนาะหลังจากที่มีเสียงหลายๆเสียงเข้ามาในหัวเฮากับมีเสียงนึงจากจิตของเฮาทางในที่ถามเฮาเองเป็นเสียงที่ถามเฮาเองมาว่าอรุณาและถ้าเจ้าโบเห็นเด้เจ้าสิเสียใจตลอดชีวิตบ่ There's a question that will you regret for the rest of your life if you don't pursue your singing dream and the answer was yes I will regret ก็เลยตัดสินใจโอเคฟังเสียงนี้อย่างเดียวว่าเฮาจะเห็นสิ่งที่เฮาตั้งใจไว้เป็นสิ่งที่เฮาฮักเฮามักเฮาหลงใหลเป็น passion ของเฮาเป็นวัฒนธรรมน้อยๆอันนึงของบ้านเฮาที่ว่าจะมักมีเสียงขึ้นมาตลอดว่าเป็นผู้หญิงสิไปเฮ็ดหยังแนวนั้นเป็นผู้หญิงบ่ต้องเฮียนหลายบ่ต้องเฮียนสูงก็ได้เพราะว่าสุดท้ายจะกลับมาเป็นแม่แล้วก็ครัวกินอยู่เหมือนครัวเนาะหลายคําเว้าที่เฮาได้ยินมาตลอดตั้งแต่ก่อนเฮาสิเกิดด้วยซ้ําไปเนาะก็จะเป็นไอ้หยังที่ว่า passing on มาin a way มันเห็นให้ผู้หญิงลาวส่วนหลายรู้สึกว่าคําเว้าเหล่านั้นมันความจริงซึ่งกะตี้เขาเจ้าบ่ได้เนาะเพราะว่าเขาจะได้ยินทุกมื้อแต่มันก็จะมีสปีชีส์ที่มันแปลกๆคือพวกเฮานี่แหละที่ว่าเป็นหยังจะต้องมีแต่เพศชายบ่เฮ็ดเป็นหยังค่อยสิบ่ได้เนาะฉะนั้นมันจะเป็นความมั่นใจที่ว่าค่อยๆมาพิสูจน์ตัวเฮาเองนี่แหละที่จริงเฮานี่บ่ได้ต้องการพิสูจน์ให้ไผเห็นเลยว่าเฮาสามารถเฮ็ดได้เฮาพิสูจน์กับตัวเฮาเองเฮาพยายามสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเพราะว่าความมั่นใจมันจะกลายเป็นความเชื่อมันจะกลายเป็น belief ที่ว่ามันจะซอย pushing เฮาออกไปจาก step ที่0 step มาเป็น first step เป็น second stepเป็นสเต็ปต่อๆไปแต่ว่าแน่นอน first step นี่สิยากหลายเพราะเราต้องออกจาก comfort zone ของเราแต่ว่าอยากขอให้กำลังใจทุกคนเนาะเพราะว่าถ้าอรุณาเห็นได้ทุกคนก็เห็นได้ด้วยกันเป็นอย่างคนลาวควรจะสนับสนุนศิลปะลาวสินค้าลาวในจุดนี้อรุณาคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะถ้าคนลาวบ่ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันถ้าเฮาบ่เริ่มเห็นคุณค่าของสิ่งที่เฮามีก่อนแม่นไผสิมาเห็นคุณค่าเพิ่มขึ้นไปเติมอีกเฮาจะต้องเทรเชอร์ในสิ่งที่เฮามีซะก่อนเปรียบง่ายๆคือเหมือนกับเฮาเห็นคุณค่าในตัวเอง yes. ก็คือเห็นคุณค่าในสิ่งที่ประเทศชาติเฮามีศิลปินเฮามีเพราะว่าอันนี้มันสิ่งสำคัญมันเป็นการยุสุกยุส่งเสริมศิลปะที่เฮามีอยู่เพื่อบ่ให้ตายไปเพื่อบ่ให้สูญหายไปเพื่อให้เฮายังมีไอเดนติตี้เป็นเอกลักษณ์ที่งดงามและนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญของโลกใบนี้เนาะที่ว่ามีความแตกต่างกันอันนั้นเป็นความสวยงามของฮิวแมนิตี้ฉะนั้นถ้าเฮาบ่มีไอเดนติตี้ของเฮาแล้วเราสิกลายเป็นหยังล่ะบัดนี้มันเป็นสิ่งที่เศร้าสลดใจสำหรับอรุณาถ้าเฮาสูญเสียความเป็นตัวของเฮาเองแล้วฮู้จัก Birds Follow Spring มาได้ดุลเติบล่ะเป็นคนที่มักสังเกตศิลปะที่มาจากประเทศลาวเฮาเองเนาะแล้วก็เป็นคนลาวที่ว่ามีความคิดประดิษฐ์สร้างเนาะได้มาเห็นอยู่ที่งานร้องแสดงอยู่
The Crown Plaza กันยังเบิ่งซื่อๆเพราะว่าเป็นคนที่บ่ค่อยตัดสินใจอย่างง่ายๆปานใดเอาแท้ๆตัวเองเป็นคนบ่ได้มักช้อปปิ้งใดเพราะว่าเป็นคนที่บ่ค่อยมักเก็บเครื่องหลายๆปานใดเนาะแต่ว่าในเคสของเพิ่นนี่เพิ่น special อีหลีเฮาก็เลยนํามาแล้วก็ได้มาร่วมกับเจ้าของร้านเพิ่นเนาะซึ่งเพิ่นชื่อว่ามณิดาเนาะเพิ่นก็ได้แนะนําว่าเพิ่นสามารถผลิตศิลปะถึงจิวเวลรี่ของเพิ่นนี่แบบที่เฮาต้องการเฮาก็แฮงสนใจเพราะว่าเฮาก็มีไอเดียที่เฮาอยากแชร์ในเมื่อเพิ่นโอเปิ้นแบบนี้เนาะเฮาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเลยเฮาก็ได้ออเดอร์เป็นเซตเลยเนาะแล้วเฮาก็มาเห็นอีกเป็นใส่คอให้กันแล้วก็จะมีจีน้อยๆเนาะแต่ว่าพิเศษคือจีน้อยๆบนนี้เนาะจะเป็นรูปบูดาต้องเพราะว่าคล้ายๆแกะสลักน้อยๆเนาะเป็นสัญลักษณ์ของบูดาซึ่งเฮาเห็นแล้วเฮาว้าวเฮาว้าวเลยนะเฮาว่าคนเฮ็ดนี่ต้องเพียรขนาดเลยแล้วผู้ออกแบบอีกผู้ไอเดียเพราะว่าอันนี้ก็เป็นไอเดียทางห้างเพิ่นเนาะเฮาก็เลยโอเคเจ้าสามารถเอา2อย่างนี้มาผสมใส่กันได้บ่เพิ่นว่าได้รู้เป็นอย่างเนาะเฮาก็แฮงดีใจเพราะว่าแสดงว่าเพิ่นมีความพยายามในการต้องการเฮ็ดให้ผู้ชมใช้ในลูกค้าดีใจพอใจกับของทีละลึกตัวนี้นะเพราะมันพิเศษเนาะฉะนั้นก็เลยเป็นอย่างที่เป็น specialize นิดนึงแบบว่ามีเฉพาะตัวที่เฮาสั่งแล้วเฮาจะรู้สึกว้าวนะเฮามีผู้เดียวสินะ